สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาเที่ยวกลาสเฮาส์กันค่ะสำหรับกลาสเฮาส์แห่งนี้นะคะก็อยู่ใจกลางเมืองเลมิตันสปาค่ะกลาสเฮาส์ในนี้นะคะก็จะมีพืชพันธุ์มีต้นไม้ต่างๆนะคะจากประเทศเขตร้อนค่ะบ่อยครั้งมากค่ะที่จะพาอลิเซียมาเที่ยวกลาสเฮาส์แห่งนี้นะคะเพราะว่ากลาสเฮาส์แห่งนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกปลามีต้นไม้ที่เราสามารถเห็นได้ที่เมืองไทยอย่างเช่นพวกต้นมะม่วงหรือว่าต้นกล้วยนะคะรวมไปถึงพวกเฟิร์นชนิดต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภายในกลาสเฮาส์แห่งนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะในวิดีโอนี้ก็จะมาเปิดฮีเตอร์แทบจะตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ได้พอๆกันกับประเทศเขตร้อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นต้นมะม่วงจากพันธุ์จากประเทศไทยนะคะคิดว่าน่าจะมาจากประเทศอื่นมากกว่าค่ะต้นสูงใหญ่ทีเดียวเลยละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นลูกนะคะแล้วเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่ามีต้นกล้วยอยู่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้วต้นนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นต้นไผ่สีดำค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีพวกเฟิร์นชนิดต่างๆด้วยค่ะแสดงว่าที่นี่นะคะเขาทำอุณหภูมิหรือว่าความชื้นเนี่ยใกล้เคียงกันกับที่ประเทศเขตร้อนนะคะนั่นก็ทำให้ดอกไม้หรือว่าต้นไม้พวกนี้นะคะสามารถอยู่ได้ค่ะThank you.
ลังจากเที่ยวชมกลาสเฮาส์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาอลิเซียไปเที่ยวชมสวนต่อค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่สปริงเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศรวมไปถึงดอกไม้ต่างๆนะคะก็กำลังผลิบานสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะWhere are you, Alicia? Where are you, Alicia? Alicia, we found you. Alicia, go high. Come on. Alicia, go high. Where, Daddy? Daddy, where, Daddy? Alicia.Go, go, go! Let's find Daddy! Where is Daddy? Where is Daddy? Okay, change your mind. Go not away. Where is Daddy, Alicia? Oops! Yeah, good girl. Hey, where is Daddy? Where is Daddy?แล้ววันนี้ก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ